อีกข่าวนึงครับเป็นข่าวที่น่าสดชื่นครับท่านผู้ชมโอ้โหผมคิดว่าเขาเรียบร้อยกันไปแล้วแม่ยังไม่เรียบร้อยหรือว่าเรียบร้อยก๊อกหนึ่งนี่ตามมาเป็นก๊อกสองแพนเค้กกับวิวาในตาสองชั้นควงสารวัตรหมีสามีฉลองสมรสยังไม่ปั๊มลูกโอ้ก๊อกหนึ่งเนี่ยเขายังไม่ปั๊มครับเขาจะปั๊มกันยกสองโอ้โหคุณแพนเค้กกับคุณสารวัตรหมีโอ้โหเขาแต่งงานกันแล้วครับท่านผู้ชมแต่นี่เฉลยคำตอบแล้วว่ายังไม่ปั๊มลูกโอ้ก๊อกหนึ่งยังไม่ปั๊มลูกแต่ก๊อกสองนี่แหละครับไม่แน่ครับคู่รักคนดังครับแพนเค้กสารวัตรหมีถือเลิกดี9ธันวาคมฉลองวิวาอลังการในธีมสนุกสนานจัดโชว์เรื่องราวจุดเริ่มต้นของความรักจนลงเอยด้วยการแต่งงานสารวัตรหมีถือเคล็ดความมั่นคงในชีวิตคู่เชื่อฟังภรรยาแล้วจะเจริญครับสารวัตรหมีนี่ท่องไว้ในใจว่าเชื่อภรรยาแล้วจะเจริญเจริญเจริญครับต้องพิมพ์เสื้อครับทำสกรีนสักตัวหนึ่งเหมือนคุณชัดชาติครับเชื่อภรรยาเจริญเชื่อภรรยาเจริญเชื่อภรรยาเจริญครับขณะที่แพนเค้กลงทุนทำตาสองชั้นเพื่องานสำคัญในชีวิตโอ้โหแสดงว่าก๊อกหนึ่งเนี่ยตาชั้นเดียวเลยปั๊มไม่ได้ก็เลยต้องทำตาสองชั้นเพื่อปั๊มลูกกันต่อไปครับส่วนเรื่องทายาทยังไม่มีแพลนแต่อาจเตรียมฝากไข่ในปีหน้าโอ้โหถึงขั้นฝากไข่เลยครับคุณสวัสดิ์มีฝากไหมครับคุณสารวัตรหมีอย่าไปฝากนะครับไม่ได้อะโอ้ยเดี๋ยวคนขโมยไปคุณแพนเค้กฝากได้เนี่ยคนดังคนมีสตางค์นี่มันทำอะไรแล้วมันน่ารักไปทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมถึงกันว่าจะฝากไข่กันแล้วโอ้ยคุณสารวัตรหมีผมว่าถ้าเชื่อภรรยาแล้วคุณสารวัตรหมีน่าจะเปลี่ยนชื่อเล่นเป็นสารวัตรแมวเพราะว่าแมวจะต้องอยู่คลุกเคล้าอยู่กับเจ้าของมันอยู่ตลอดเวลาครับเชื่อควังคำสั่งอยู่ตลอดเวลาครับถ้าหมีไม่ค่อยเชื่อควังคำสั่งต้องเปลี่ยนเป็นสารวัตรแมว ในส่วนพิธีการมีพิธีลอดซุ้มกระบี่มีโชว์ที่เตรียมไว้เป็นเรื่องราวที่เป็นจุดเริ่มต้นของตนและพี่หมีความเป็นนักแสดงเป็นนางแบบรวมถึงอาชีพตำรวจของพี่หมีจับมารวมกันอยู่ในนี้ส่วนดอกไฮเรนเดียที่นำมาตกแต่งในงานมาจากทุ่งไฮเรนเยียที่เราได้ไปเที่ยวกัน2คนโอ้โหสุดยอดโรแมนติกครับท่านผู้ชมอ่านไปแล้วก็อิจฉาไปเป็นความทรงจำดีๆเพราะไปทำตา2ชั้นมาเพื่องานนี้ตอนแรกกังวลว่าจะทันงานหรือไม่พี่หมีเองก็ใจตุ้มๆต่อมๆครับถามว่าโอเคไหมเพราะว่าถ้าหากว่าไม่ทันเนี่ยเจ้าสาวมาโดยลักษณะเป็นตาบวมครับเป็นตาหมีมาด้วยมันก็ไปกันใหญ่ครับเป็นประสบการณ์ใหม่จริงๆและเป็นครั้งแรกที่ตัดสินใจทำสัญญกรรมแหมคนร่ำคนรวยคนมีตังค์นี่เขาทำอะไรแล้วก็มีความสุขครับผมอ่านข่าวนี้อ่านไปด้วยความสุขท่านผู้ชมที่ได้ฟังก็คงจะมีความสุขตามผมไปด้วยนะครับสารวัตรหมีวงเล็บว่าแมวครับเพราะว่าจะต้องเชื่องแล้วคราวนี้เพราะสารวัตรหมีบอกว่าเชื่อเมียแล้วจะเจริญครับคือเชื่องไปทุกอย่างแล้วแต่คุณแพนเค้กจะสั่งการได้เมียสวยก็ต้องเป็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชม ไม่ได้อิจฉาเขานะครับแต่ว่ามีความสุขครับได้อ่านข่าวนี้ท่านผู้ชมมีความสุขไหม คงมีความสุขเหมือนกัน